นะคะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้จะพาไปเที่ยวที่ลอฟกันนิดนึงเพราะว่าที่ลอฟเนี่ยเขามีเทศกาล The World of Ultimate Gift นะคะอยากให้คุณผู้ชมได้ไปช็อปของขวัญช่วงนี้เนี่ยมีทั้งของไอเดียแล้วก็ของเรื่องของสไตล์ญี่ปุ่นต่างๆที่มีที่ลอฟตรงที่ว่าเวลาไปลอฟแต่ละทีพี่จะรู้สึกว่าของของเขาอะคือจะเก๋จะดูมีสไตล์คือไม่ใช่อะไรที่แบบพื้นพื้นเพราะฉะนั้นถ้าไปลอฟแล้วซื้อของแจกคนปีใหม่เนี่ยของเก๋แน่นอนอย่างที่คุณนัทบอกนะคะวันนี้นะคะคุณนุ่นสุพิชญาจันยารัตน์จะพาพวกเราไปเที่ยวที่ลอฟกันค่ะปีใหม่แบบนี้นะคะหลายๆคนคงกำลังมองหาของขวัญสำหรับคนพิเศษกันอยู่ใช่ไหมคะซึ่งในวันนี้ค่ะนุ่นพาคุณผู้ชมนะคะมาอยู่ที่ลอฟสยามดิสคัฟเวอรี่ค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะเขาได้จัดงาน The World of Ultimate Gifts ค่ะเพราะว่าได้ให้ทุกคนนะคะสามารถเข้ามาร่วมกันสนุกกับไอเดียของขวัญแห่งความสุขนั่นเองค่ะเพราะที่นี่นะคะเขาได้รวบรวมสินค้าของขวัญเอาไว้มากมายหลากหลายที่โดนใจทุกคนอย่างแน่นอนค่ะว่าแต่บรรยากาศด้านในจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวนุ่นจะพาคุณผู้ชมเข้าไปดูด้านในกันค่ะแล้วลอฟนะคะมีหลายสาขาด้วยกันค่ะแต่ในวันนี้นะคะนุ่นพาคุณผู้ชมค่ะมาอยู่ที่สาขาสยามดิสคัฟเวอรี่ค่ะและนอกจากนี้นะคะลอฟค่ะเขาก็มีคอนเซ็ปต์นะคะว่าเป็นเซอร์ไพรส์เอฟวีเดย์ค่ะเพราะว่าเป็นร้านที่มีของให้เลือกเยอะแยะมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นเอาไปใช้เป็นของขวัญก็ได้หรือแม้แต่ในชีวิตประจำวันก็ได้ค่ะมันอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมนี่คือแซมพูริ่งมินิฟริชนะคะที่ถือว่าเป็นตู้เย็นค่ะสำหรับแบบพกพานะคะสามารถเอาไว้ใส่สกินแคร์ก็ได้ค่ะหรือแม้แต่เป็นน้ำหอมส่วนตัวก็ได้นะคะที่บอกเลยค่ะคุณผู้ชมว่าเป็นของที่ควรค่าแล้วก็เหมาะสำหรับบรรดาสาวๆเป็นอย่างมากเลยค่ะยังมีสินค้าที่เป็น Only at Love ซึ่งส่งตรงมาจากประเทศญี่ปุ่นและมีขายเฉพาะที่ร้าน Love เท่านั้นค่ะซึ่งร้าน Love นะคะนับว่ามีทุกสิ่งเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันได้แบบครบครันไม่ว่าจะเป็นของสำหรับผู้ชายหรือผู้หญิงได้ทุกเพศทุกวัยเลยแหละค่ะตั้งแต่เครื่องเขียนสินค้ากลุ่มบิวตี้และสุขภาพแฟชั่นหรืออะเซสซอรีสินค้าไอทีแกดเจ็ตที่ทันสมัยของตกแต่งบ้านห้องครัวเครื่องครัวนอกจากนี้ยังมีความสนุกซ่อนอยู่ในร้านให้บรรดานักช้อปประทับใจและมีสินค้าแปลกใหม่ดีไซน์ที่รับรองว่าต้องร้องว้าวกันแบบสุดๆเลยแหละค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นุ่นได้ของขวัญแล้วเรียบร้อยนะคะก็มาถึงบริการการห่อของขวัญค่ะยื่นให้พี่พนักงานเขาได้เลยนะคะเพราะว่าที่นี่ค่ะเขามีบริการรับห่อของขวัญค่ะในสไตล์ญี่ปุ่นนะคะด้วยการนำผ้ามาห่อนั่นเองค่ะผ้าลวดลายสวยงามนะคะคุณผู้ชมคะนอกจากเอามาห่อของขวัญแล้วก็ยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้อีกด้วยค่ะที่นี่เป็นศูนย์รวมของแร่ไอเทมสินค้าชั้นนำที่หลากหลายพร้อมช่วงนี้หากใครกำลังมองหาสถานที่เลือกซื้อของขวัญสำหรับคนพิเศษในช่วงปีใหม่นี้อยู่ลอฟก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่ตอบโจทย์ทุกคนอย่างแน่นอนค่ะซึ่งคุณผู้ชมสามารถไปหาเลือกกันได้แล้วที่ร้านลอฟทุกสาขาหรือติดตามได้ที่ทาง www.facebook.com/lovebangkok ค่ะ